ขอบคุณอาจารย์นะครับผมพูดเกี่ยวกับเรื่อง MU A MU E ว่านะ Manipulation Under Anesthesia MU A ใช่เขียนผิดนะเพราะเส้นผิดได้ไงจะถูกได้ยังไงนะครับ E ย่อจากอะไรทำไมคิดเป็น E ได้ไงโอเคนะสองเคสนี้ไม่เหมือนกันนะเคสแรกเนี่ยเป็น Primary Process เห็นไหมติดอย่างแรงนะนะครับโดยเฉพาะยิ่ง extra rotation นะครับแต่เคสที่2เนี่ยคนไข้จะเจ็บเราโฟมันอิลิเวทเห็นไหมแกจะติดอิเวชันแต่ว่า extra rotation เนี่ยแกไปได้นะครับเคสแรกเนี่ยไม่ต้องผ่านะอย่างที่เมื่อกี้เจียงว่าเคสแรกไม่ต้องผ่าคนนี้หายส่วนเคสที่2เนี่ยเคสเนี้ยเป็น impingement แล้วก็มีคับแผลนะครับดังนั้นติดมากเนี่ยมักจะ conservative หายนี่โดยทั่วไปนะถ้าติดน้อยเนี่ยบางทีมันจะมีโรคซ่อนอยู่นะเขาเริ่มต้นจาก conservative manipulation แล้วก็ surgical intervention นะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราจะยื้อนะฮะถ้าเป็น primary process เนี่ยนะครับมากกว่า6เดือนแต่ถ้าคนไข้ยังดีขึ้นอย่างที่เมื่อกี้ตาว่าก็คือถ้าเขาทุกครั้งที่มาวิสิตเนี่ยเขารู้สึกเขาดีขึ้นถึงแม้6เดือนยังติดอยู่เราก็รอนะฮะถ้ามันมี progression เนี่ยเรารอไปก่อนสำคัญคือเรื่องเพนคนไข้ถ้าเขา relief เนี่ยเขาอยู่ได้ละส่วนเล็กมอชั่นเดี๋ยวมันจะค่อยๆมานะครับนั้นจะค่อนข้างยืดพอสมควรนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าให้มาเจ็บปวดมากเนี่ยผมจะเริ่มต้นฉีดยาก่อนที่จะส่งรีแฮบเพราะว่าผมเคยส่งรีแฮบเนี่ยคนไข้กลับมาด่านะฮะบอกหมอส่งไปทำอะไรที่มันเจ็บมากเลยเจ็บกว่าเดิมแล้วติดกว่าเดิมอีกดังนั้นเนี่ยการฉีดยาเนี่ยไม่ใช่มาแพคติสนะครับมันเป็นการเปลี่ยน natural history ทำให้คอสของโรคนี่มันสั้นลงนะครับก็มีการฉีดตั้งแต่สเตียรอยด์อีกตัวหนึ่งที่มาแรงตอนนี้คือเรื่องของกีโตโรแล็กซ์นะครับนะเป็นยากลุ่มเอนเซตที่ได้ผลค่อนข้างใกล้เคียงกับสเตียรอยด์นะครับแล้วก็คนไข้บางคนเนี่ยกลัวสเตียรอยด์มากนะอันนี้เป็นเอ็กซเรย์นะที่ผมสู้ตายคือคอนเซอร์เวทีฟเต็มที่เอ็กซเรย์มันดูดีไม่มีอะไรเลย MR ก็ปกติถ้าคนไข้กลุ่มขวามือเนี่ยพวกนี้ผมต้องเล็งแล้วว่าสักพักเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไปต่อไม่ได้นะฮะเห็นทางโคเมนสเปิร์มเนี่ยแนวโน้มมันจะเป็นพวกอิมพีชเมนต์หรือคัฟนะครับถ้ามันไปต่อไม่ได้ผมจะอินเวสติเกตแล้วก็หาสาเหตุว่าคืออะไรนะครับแมนิปูเลชันเนี่ยผลค่อนข้างดีนะครับนะรีซอลค่อนข้างดีเอ็กซ์แลนต์เลยแต่ว่ามันไม่ได้เซฟเสมอไปนะครับบางครั้งเนี่ยมันจะมีคอมพลิเคชันนะครับจากการทำแมนิปูเลชันนี่เป็นเปเปอร์ที่คนเมนชั่นถึงเยอะคือมาร์คุสโลนะมีตั้งแต่ซูเครแคปซูลแทนนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะฉีดที่อินเฟรแคปซูลก็คือที่เราต้องการเลยใช่ไหมฮะจะฉีดที่ตรงแคปซูลแต่บางครั้งมันไปขาดที่อื่นเช่นมีสแลบซับสแคปแบ่งขาดนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีเคสช่วงอาจารย์เอกนะอย่างนี้ก็มีรีพอร์ตของการเกิดกิโลแฟกเจอร์นะครับจะทำอะไรให้ได้เอ็กซ์แลนต์เอาท์คัมนะโดยที่ไม่มีคอมพลิเคชันต้องเลือกคนไข้ให้ดีนะครับเคสที่เป็น secondary process เช่นมีการผ่าตัดมาก่อนนะครับ post traumatic stiffness radiation พวกนี้ระวังกระดูกมันจะบางนะครับ recent union osteoporosis พวกนี้ต้องระวังนะพวกนี้ถ้าเราไปดัดเนี่ยหักแน่นอนนะครับแล้วถ้ามีเหล็กอยู่เนี่ยนะครับอย่าเพิ่งเล็บเอาเหล็กออกนะฮะเมื่อกี้เพิ่งคุยกับเอกเมื่อเช้าอาจารย์เอกมีประสบการณ์เจ็บปวดเคสหนึ่งอาจารย์เอกหวังดีเอาเหล็กออกแล้วค่อยๆมานิพุเลตมันหักครับตัดตรงรูเหล็กงั้นถ้าเหล็กยังอยู่เนี่ยเอาเก็บมันไว้ก่อนนะแมนิพุเลตเสร็จค่อยเอาออกนะครับ แล้วก็นะฮะอันนี้ต้องโดนแซวนิดหนึ่ง อันนี้เป็นตรงยาคู่ใจผมครับก็เพิ่งคลอดบุตรไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ อาจารย์อลิสาเป็นตรงยาที่เก่งมากนะครับอาจารย์เอกบางทีก็แอบมาใช้บริการอาจารย์ทำบล็อกได้ดีมากนะอาจารย์ทำเบเกิลเบรกฟาสต์บล็อกคนไข้ไม่เจ็บปวดนะฮะวันรุ่งขึ้นกลับบ้านได้คนไข้ที่เป็นโฟเซนเนี่ยสำคัญมากถ้าหลังผ่าตัดเนี่ยเจ็บปวดมากคนไข้จะยิ่งไม่ขยับนะฮะแล้วก็ห้ามใส่อาร์มสลิงด้วยนะครับถ้าใส่อาร์มสลิงหรือเราคอนโทรลโพสต์เพนไม่ดีเนี่ยคนไข้จะสติฟอีกรอบหนึ่งนะครับโพสิชันก็สำคัญนะส่วนใหญ่ผมก็จะทำในท่านี้พวกที่เป็นสติฟนะครับก็คือท่านที่เราสามารถจะแมนิพูเลตได้สะดวกฟรีหัวไหล่แต่จะมีอาจารย์บางท่านเช่นอาจารย์เอกอาจารย์จะทำดีคิวบิตัสแล้วก็อาจารย์ก็จะตอบได้แต่ว่าส่วนตัวแล้วผมจะชอบท่านี้อีกอันนึงคือการใส่สวิตชิ่งสติ๊กเนี่ยนะครับตอนใส่เข้าไปในจอยเนี่ยแนะนำให้ใช้สวิตชิ่งสติ๊กใส่เข้าไปก่อนเพราะว่าบางทีเราใส่ตัวโทคาชิเข้าไปเลยเนี่ยมันจะปลื้ดโดนคาติเลจนะฮะมีเหมือนกันนะเสียบไว้ในหัวกระดูกนะครับนะแล้วตอนเข้าไปเนี่ยมันจะแดงแบบนี้นะครับเราพยายามเข้าไปให้เหนือ
ใบเสร็จเพราะว่าเหลือใบเสร็จมันจะมีช่องอยู่นะบางครั้งเราเข้าไประหว่างกิโลยูโรเข้าไม่ได้นะเราต้องขึ้นไปเหนือใบเสร็จก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วค่อยๆลงมาที่ตรงอินเตอร์โวนะเพราะตรงนั้นที่มันจะกว้างกว่านะครับการทำลิมิตรีลีสนะครับพี่จิ๋วอาจจะไม่เคยเห็นด้วยผมจะรีลีสแค่บางส่วนนะครับนะลงไปถึงแอ็กซิลารีเพาส์นะครับแล้วก็ค่อยๆมานิปูเลตนะมันมีเปเปอร์ของทางเกาหลีเขาบอกว่าแต่ก่อนผมก็รีลีสรอบเลยนะแต่ช่วงหลังเนี่ยเรารีลีสไปถึงด้านล่างจนถึงแอทเรียมเฮาส์แล้วก็แมนิปูเลตนะถ้ามันยังติดแล้วก็มาแมนิปูเลตต่อนะครับเขาแต่ก่อนทางเกาหลีเขาบอกว่าเราทำแค่เนี้ยโดยทั่วไปแล้วพอเพราะเซอร์นาด้านหลังเนี่ยส่วนใหญ่แคปซูลมันไม่ได้แข็งมากนะครับแล้วก็ลิมิตแคปซูลรีลีสเนี่ยเพื่อให้มันเกิดสเตรไลเซอร์จุดที่เราต้องการมันฉีดเพราะว่าเคสที่เอามาทำเนี่ยโดยทั่วไปเราดัดด้วยมือเนี่ยมันมักจะสำเร็จตั้งแต่กายภาพบำบัดนะฮะอย่างเคสอาจารย์ชนินอะไรคือเคสพวกนั้นมันไม่ใช่เซอร์จิคอลเคสถ้าเป็นเซอร์จิคอลเคสคือมันสุดๆแล้วมันไม่ถึงมือเราหรอกแสดงว่าตรงแคปซูลเนี่ยมันหนามากจน PT ก็เอาไม่ออกเราเลยต้องเอากรรไกรมาช่วยตัดเนี่ยฮะงั้นการที่ดัดสดเนี่ยในเคสพวกนี้เนี่ยผมว่ามีความเสี่ยงในมือผมเนี่ยมีคอมพลิเคชันอยู่ประมาณ6ลายนะครับมีทั้งหักนะครับมีทั้งหลุดกีนอยแตกแฟกเจอร์ฮิวมารัสนะขนาดเราตั้งใจเราก็ค่อยๆดีลิสแล้วอันแรกเข้าไปคือไปอินทัวร์ก่อนนะครับดีลิสตัวอินทัวร์ไดเวทอินทัวร์ให้ดีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยที่สำคัญคือห้ามตัดใบเซปูเล่กับ SGHL นะเราดีลิสใกล้ฝั่งกีนอยไว้สำคัญใกล้ฝั่งกีนอยไว้จะปลอดภัยถ้าเราไปใกล้ฝั่งใบเซปบางทีมือหนักไปตัดโดนใบเซปูเล่นะมันจะสับลักได้นะครับแล้วก็ดีลิสตัว SGHL นะครับอย่าตัดเลบรัมนะครับเลบรัมเนี่ยให้เหลือที่ประมาณสัก1เซนนะครับที่สำคัญคือต้องรีลีสตัวต้องครับรีลีส IGHL นะครับแล้วก็ตรงถึงแอ็กซิลาริพาวเนี่ยให้ผู้ช่วยช่วยดึงแอ็กซิลาริพาวออกแล้วก็รีลีสใช้ตัวบาสเกตพันที่เป็นอัพไบเตอร์ตัวที่โค้งขึ้นนะครับถ้าใช้ตัวตรงเนี่ยมันจะทิ่มลงล่างนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆใช้เชเบอร์เนี่ยเก็บพวกประกันหลังพวกนี้ออกนะครับจังหวะนี้อาจจะต้องเติมอะดรีนาลีนแล้วก็เพิ่มเพชน้ำเพื่อจะมองไม่เห็นนะเสร็จแล้ว manipulation นะครับ gentle นะจำคำว่า fear ไว้นะ F-E-A-R fear คือ flexion ก่อนแล้วก็ extension adduct นะครับ abduct แล้วก็ค่อยจบด้วย rotation นะครับ arm outside extra rotation ที่90องศาแล้วจบด้วย inrotate จังหวะ inrotate ที่ต้องระวังมันจะหักตอนนี้นะฮะช้าๆเอาไหล่มาพับที่เอวก่อนนะให้มันฉีกสักพักนึงนะแล้วค่อยๆขึ้นมานิดนึงทีละนิดนะจนกระทั่งถึงตรงสแคปูล่าโผล่นะครับนะครับสุดๆเจนทัลแมนิปูเลชั่นช็อตลิเวอร์อาร์มนะครับช็อตลิเวอร์อาร์มจับให้ใกล้ไว้ฟิกสแคปูล่านะครับแล้วก็ค่อยดึงสแคปซูลไปตามสเต็ปนะครับสุดท้ายผมจะฉีดสเตียรอยด์นะผมฉีดแอซิโลนหรือสเตียรอยด์เพื่อลดอินฟลามเมชั่นนะครับหลังผ่าตัดแต่ผมจะคาเข็มไว้และทำเป็นโคซิสเต็มนะครับนะโค้ชออฟเนี่ยรีแฮบเลยทันทีนะครับวันรุ่งขึ้นถ้าเกิดว่าเราคอนโทรลเพนได้ดีเนี่ยคนไข้ก็สามารถจะทำได้เลยนะเคสนี้ก็เป็นเคสโพสเซนแฟมิลี่ที่ดื้อส่วนใหญ่แล้วน้อยมากน้อยกว่า 10% นะ 5-10% ไม่เกินนี้ที่เราจะต้องมาเซอร์เจอรี่นะครับแล้วก็ห้ามใส่อัมสลิงนะถ้าอัมสลิงคนไข้เขาจะติดอัมสลิงแล้วมันจะติดในท่าอินเทอร์โรเตตนะครับเทคโฮมเมสเซจนะครับก็มีทิปทั้งหมด8ข้อข้อ1 proper position excellent anesthesia proper capsula release นะครับนะก่อนที่จะ manipulate ใส่ switching stick เพื่อป้องกันไม่ให้ cartilage injury นะขึ้นด้านบนแล้วก็ manipulate อย่าง gentle นะจำสูตร fear ไว้ post op ฉีดยานะครับแล้วก็ early post op rehabilitation ขอบคุณครับ